ันก็แย่มากความรู้สึกแบบคือมันแย่ไปเลยครับแบบผมแบบไม่อยากทำอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบพ่อแม่ให้กำลังใจแล้วก็นึกถึงฟุตบอลเอาไว้ที่แบบเป็นสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตมันก็ผ่านมาได้ช่วงแรกมันก็มีครับที่แบบอยากไม่อยากเล่นบอลเลยแต่คือพอนึกไปถึงว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทำให้ครอบครัวผมสบายเพราะว่าครอบครัวผมไม่ได้ร่ำรวยเหมือนแบบมีฐานะเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยมันภูมิใจครับได้แบบเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยเป็นตัวแทนของประเทศชาติครับมันเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมเป็นความพยายามครับแล้วก็พ่อแม่คอยประคับประคองให้แบบตั้งใจแล้วแบบมีความมุ่งมั่นให้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าทำเท่าคนอื่นมันก็ได้เท่าคนอื่นเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นวิธีโฟกัสผมก็แบบคิดไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าช่วยเพื่อนเล่นช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยไม่สนใจในสิ่งรอบข้างที่แบบคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ไปฟังครับสนใจโฟกัสในสนามแล้วก็ฟังโค้ชก็อยากฝากว่าแบบให้ตั้งใจซ้อมมากกว่าคนอื่นทำให้เต็มที่แล้วแบบนึกถึงคนข้างหลังแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักมันจะออกมาดี